กว่า50ปีที่ผ่านมากลุ่มพลังหนุ่มได้รับความไว้วางใจจากคนในพื้นที่เมืองนนทบุรีมาอย่างยาวนานสะท้อนการทำงานของสมนึกและกลุ่มพลังหนุ่มที่ทำมาจากใจใช้ใจแลกใจกับคนในพื้นที่ถ้านับระยะเวลาแล้วเนี่ย 4-50 ปีแล้วนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เปลี่ยนไปคืออายุแต่ถ้าความรู้สึกนึกคิดความที่เป็นท่านสมนึกธนะเดชาคุณเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยมีแต่เข้มข้นขึ้นแล้วเคยมีใครคิดไหมครับว่านายกสมนึกเนี่ยจะเป็นนายกได้ถึง 8-9 สมัยซึ่งผมพูดได้ว่าในเมืองไทยไม่มีผมครบคนนะผมรู้จักคนเยอะแต่ครบแล้วสนิทใจกราบแล้วสนิทใจท่านนายกคนนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพที่ใกล้ที่สุดมีความหนาแน่นเป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพและมีพื้นที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันดังนั้นปัญหาน้ำท่วมจึงเป็นหนึ่งในปัญหาความเดือดร้อนของคนนนทบุรีท่านเนี่ยใจถึงพึ่งได้มีปัญหาอะไรเราสามารถติดต่อท่านได้ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ประทับใจในตัวท่านมากที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี54ไปคุยที่ไหนอยู่นนน้ำไม่ท่วมเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้แม่ค้าทุกคนที่นี่ประทับใจท่านมากมากช่วงนั้นที่ช่วงน้ำท่วมหนักเนี่ยใครที่มีหนี้มีสินเล็กๆน้อยๆสามารถปลดหนี้ได้เลยครับเพราะที่นี่ค้าขายดีมากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีมากๆจนทุกวันนี้สามารถคุยได้ทั่วประเทศเลยครับว่าที่นี่น้ำไม่ท่วมอยู่รอดได้เพราะน้ำมือของท่านเราขายของเสร็จ3-4 ทุ่มเรายังไปช่วยตักกระสอบทรายหนักที่สุดปี54เอาน้ำท่วมขนาดสูงระดับน้ำทะเล3.19 เมตรสูงว่าเมื่อวันที่31 ตุลาคม2554ครับตอนนั้นเราก็ป้องกันอยู่เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่คนบนน้ำใจดีบริจาคข้าวสารอาหารแห้งไปให้ช่วยเขาก็เลยไปเห็นปริมาณน้ำรีบกลับมาทำทันพอเราไปแจกวันนั้นเสร็จปั๊บผมก็กลับมาปั๊บเช้าเรียกประชุมเลยบอกเฮ้ยเสริมสำรองอีก50 เซนเพราะว่าน้ำมาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะไหลลงมาล้ำบ้านเราแน่นอนก็เราเสริมคันกระสอบตัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว10 กิโลเสริมทั้งหมดก็เราก็ทันเหมือนกับพอน้ำท่วมปุ๊บนี่นะครับต้องนำข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคยาแก้น้ำกัดเท้ายาแก้ตาแดงแก้ท้องเสียเครื่องดื่มน้ำดื่มต่างๆเอาไปดูแลเขาเขาก็จะได้ไม่เครียดเพราะว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาถึงแม้เขาอยู่นอกเขตการกันน้ำเราป้องกันได้ก็จริงแต่คนที่ก็ถูกท่วมอยู่เราต้องเข้าไปดูแลด้วยในส่วนนี้ครับเราไม่จะทิ้งใครไว้ข้างหลังในส่วนนี้ครับอย่างปีนี้นะครับเราก็เตรียมกระสอบทรายไว้123,000 ใบเตรียมทรายไว้3,000 คิวเตรียมเครื่องสูบน้ำ6 นิ้วและ8 นิ้วเนี่ยจำนวน70 ตัวเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด16 นิ้วเนี่ย10 ตัวแล้วจะมีเวรยามตลอด24 ชั่วโมงว่าแจ้งมาได้ตี 1 ตี 2 ตี 3 ตี 4เจ้าหน้าที่เรามีเข้าไปดูแลได้หมดนอกจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่แล้วการระบาดของโควิด -19 ในปี2563ที่ผ่านมานายกสมนึกเป็นผู้นำท้องถิ่นคนแรกร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติงบประมาณเทศบาลนครนนทบุรี300 ล้านบาทสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนจากรัฐบาลเพื่อกระจายฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้หมายความว่าเราเป็นคนที่คิดและกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเดือดเขาเดือดร้อนมาเราทำได้ทำให้เลยทันทีเราเข้ามาเนี่ยเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนใช่ไหมทุกส่วนงานต้องคิดว่าเราเป็นคนของประชาชนนะคิดแบบนักธุรกิจบ้างดิคิดแบบข้าราชการไปไม่ทันหรอกไปคิดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็แย่ดิใช่ไหมต้องคิดแบบอื่นบ้างคิดนอกระบบบ้างก็ผมก็คิดว่าถ่ายทอดให้เด็กรุ่นน้องเพราะเราคิดว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็ให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเขาได้มีประสบการณ์ได้มีความรู้แล้วต่อไปก็ต้องมาทำการแทนเราในส่วนนี้เพราะเราคิดว่าส่วนหนึ่งเราก็ทำมาให้บ้านเมืองเยอะแล้วให้เด็กรุ่นหลังสานต่อน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะให้มาดูเรื่องนี้แล้วก็มาช่วยกันทำผมคิดว่างบประมาณเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำได้ทุกอย่างท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้คิดประชาชนคิดเองทำเองได้มีอะไรโทรมาปั๊บเราแก้ไขได้ปุ๊บปั๊บทันใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นได้ว่าในวิกฤตทุกครั้งกลุ่มพลังหนุ่มเอาชนะได้ด้วยวิธีการทำงานแบบจิตอาสาซึ่งสมนึกธนะเดชากุลนับเป็นคนสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับเทศบาลนครนนทบุรีมาตลอดกว่า50 ปีเมื่อมีการขยายเขตมาแล้วนะได้เห็นถึงการทำงานของท่านนายกวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านจัดตั้งชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยประชุมปรึกษาหารือท่านได้นั่งอยู่ในหัวใจของ
ชาวนครนนทบุรีทุกคนเหมือนกันเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันที่เรามีทรัพยากรบุคคลที่เป็นที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเลยครับนี่แหละครับคือนายกสมนึกธนเดชะเป็นของเราครับด้วยวิธีการทำงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนแบบถึงลูกถึงคนนายกเทศมนตรี9สมัยสมนึกและกลุ่มพลังหนุ่มกลุ่มพลังหนุ่มเนี่ยครบ50ปีเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อย่างเต็มรูปแบบเป็นต้นว่าโควิด19กล้าฉีดวัคซีนให้กับคนทั้งจังหวัดคนนอกเขตคนต่างด้าวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวนนทบุรีเราทำทุกอย่างที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความสุขได้มีความสบายและโดยเฉพาะยิ่งเรายังดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องการกีฬาแสดงศักยภาพถึงนครนนท์นั้นเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันด้วยความ 100% ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็อยู่กับท่านมาหลายปีท่านทำกิจกรรมให้เราแบบว่าประทับใจมาก1น้ำท่วมปี54ใช่ไหมคะที่อื่นเขาลำบากกันมากแต่เรานี่โอ้โหแตกมากที่เราค้าขายดีมากเลยท่านนายกมีทีมงานที่โอ้โหดีเก่งมากเลยเราไม่ท่วมเลยมีงบประมาณให้เราฉีดวัคซีนฟรีทั้งบ้านเลยแล้วก็ขนาดลูกน้องเราก็ได้ฉีดหมดเลยค่ะฟรีหมดเลยเขตหนึ่งนี่เยี่ยมมากเลยค่ะโทรตุ๊บมาปั๊บเลยค่ะเราก็โหยเราอยู่เกือบ40ปีเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆที่ท่านให้ที่ท่านมอบให้จริงๆนายกคะขอให้ท่านนายกสมนึกรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหน่อยนะคะรักษาตัวเองด้วยค่ะให้ท่านดีอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ความรู้และทัศนคติที่ดีของผู้นำท้องถิ่นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพท้ายสุดนี้นะครับเราก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้เพื่อพี่น้องประชาชนนั้นได้รับประโยชน์สุขอย่างมั่นคงและตลอดไปครับด้วยพลังของความทุ่มเทความจริงใจไม่ทิ้งใครในยามวิกฤตและด้วยพลังในการริเริ่มสร้างสรรค์ของทีมงานคนรุ่นใหม่เชื่อว่าเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนนนทบุรีในทุกช่วงวัยที่มาจากการร่วมคิดร่วมสร้างของทุกคนภายใต้การทำงานของกลุ่มพลังหนุ่มจะช่วยกันจัดการปัญหาต่างๆพร้อมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนนนทบุรีได้อย่างแน่นอน